คนน่ะคิดว่ามันจะไม่มีการกลายพันธุ์นี้เกิดขึ้นแล้วมันบูลลิชกับตลาดมาตลอดเวลาบูลลิชกับการลงทุนมาตลอดเวลาผมเลยมองว่าโอเครอบที่3เนี่ยมันเลยทำให้เกิดแรงขายเนี่ยออกมาพอสมควรเหมือนกันถามว่าไอ้แรงขายก้อนเนี่ยครับประมาณ 6% ก็เหมือนจะเยอะนะ 6% แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นทุกๆเป็นแค่ช่วงของการปรับฐานของตลาดดีกว่าโอมิครอนเนี่ยผมมองว่าถ้าไม่รุนแรงแล้วสุดท้ายค่อยๆมีวัคซีนแบบบูสเตอร์เข็ม3เข็ม4เข็ม5จนทุกตัวเราเต็มแขนเนี่ยนะครับมันป้องกันได้ดีขึ้นเรื่อยๆผมเชื่อว่าตรงนี้มันจะเป็นแค่การแพนิคในระยะสั้นโอ้ค่ะคือเท่ากับว่าตอนนี้นักทุนต้องชั่งใจกับข้อมูลที่มีอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณวัดว่าจะไปต่อไหมหรือจะยอมรอพอแค่นี้แล้วไปรอลุ้นปีหน้าหรือเปล่าโอเคส่วนในมุมของในแง่ของการลงทุนครับพี่ถ้าเกิดเราตัดเรื่องของโอไมครอนออกไปแล้วกันมันคงตัดไม่ได้แต่ว่าถ้าผมมองว่ามองกันจริงๆแล้วตอนนี้มันเหลืออีกแค่ถ้านับจริงๆก็เหลือประมาณ7วันแล้วกันนะพี่กลมๆ7วันในการทำงานเนาะสัปดาห์เดียวผมเชื่อว่าตอนนี้นักลงทุนสถาบันไม่ว่าจะต่างประเทศหรือในประเทศเนี่ยเริ่มหยุดละเพราะเราดูจากพอร์ตการลงทุนตอนนี้มันแบบวอลุ่มประมาณ60,000 ล้าน70,000 ล้านนะครับพี่เมื่อเช้ามีแค่แบบ 3-40,000 ล้านเองมันน้อยมากมันซึมมาอย่างนี้แบบเรียกว่าจะทั้งเดือนพฤษภาคมแล้วดีกว่าใช่ไหมครับแล้วพอสัปดาห์นี้เดี๋ยววันที่24ก็แทบจะหยุดกันหมดแล้วต่างประเทศหยุดกันแล้วมันก็คงแทบจะไม่มีโฟลว์แล้วครับเพราะว่าถ้าเราไปเห็นแบบนักลงทุนหลายเฮ้าส์ในต่างประเทศเนี่ยเริ่มไม่มีเปเปอร์ออกแล้วนะครับรีเสิร์ชอ่ะคือต่างประเทศก็บอกว่าเขาอิงกับคริสต์มาสเนาะแล้วบางทีคริสต์มาสนี่เขาลาก่อนด้วยนะคะสัปดาห์นี้น่าจะมีลาแล้วล่ะใช่คือผมเลยบอกว่าจริงๆตอนนี้บรรยากาศไม่เหมือนว่าเราหยุดพักพอร์ตแล้วเพราะว่าเราปรับพอร์ตไปเรียบร้อยแล้วดีกว่าครับก็เลยบอกว่าภาพการลงทุนนะตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีอ่ะผมเชื่อว่าตลาดไม่ไปไหนผมพูดกับทุกที่ผมพูดแบบนี้เลยนะครับว่าตลาดไม่ไปไหนแล้วไปว่ากันปีหน้าดีกว่าใช่ก็พร้อมกับพัฒนาการของโอมิครอนนะว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนพอเปิดมาเพราะว่าช่วงนั้นคนเดินทางเยอะโอกาสติดเชื้อโควิดอาจจะเยอะขึ้นด้วยใช่ครับพี่นะคือถ้าเกิดว่ากลับมาแล้วแบบโอเคสมมติมันใช้เวลาแค่14 วันแล้วกันเนาะช่วงไม่เกินกลางมกราเนี่ยเราจะรู้กันแล้วว่าเป็นยังไงคือถ้าเกิดว่าระบาดแรงอัตราการตายอาจจะไม่เยอะแต่ว่ากลับมาล็อกดาวน์เนี่ยผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วตลาดจะแพนิคอีกรอบหนึ่งถ้าเราต้องล็อกดาวน์เพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าล็อกดาวน์เนี่ยเศรษฐกิจเราก็เหมือนที่รู้กันอยู่ครับมันไม่ไหวแล้วจริงๆขนาดวันนี้เห็นตลาดหุ้นเนาะแบบออกมาตรการกระตุ้นมาก็จริงครับพี่นาแบบคือผมอยากจะรู้ว่าตอนแรกพูดกันเคยพูดกันว่า300,000เหลือ30,000อะไรอีกเดี๋ยวก่อนนะเขากลัวนี่ไงภาษีจะหายไปเพราะอย่างเช่นค้าปลีกเนี่ยเขาขอไปเป็นแสนเลยนะช้อปปี้มีคืนเนี่ยสำหรับรายบุคคลยังให้ได้แค่30,000เองราคาคุณวัดใช่ครับพี่แล้ว30,000ไม่พอนะครับพี่ใช้ได้คือปีหน้าอีกเนี่ยจริงแม่กระทบกับฐานภาษีปี64ให้ได้ใช่คือผมรู้สึกว่าแบบความตื่นเต้นของมาตรการครับพี่คือผมไม่ได้ว่าทางฝั่งภาครัฐนะครับพี่แต่ผมรู้สึกว่าความตื่นเต้นมันน้อยลงไปมันหายไปมากเลยแล้ววันนี้อีกขนาดทุกคนเนี่ยรอเรื่องช้อปปี้มีคืนไม่พอทุกคนก็รอเรื่องมาตรการ EV กลายเป็นก็ออกมาพูดว่าไม่เห็นเรื่องนี้ในที่ประชุมเลยคือจบเลยนะคือผมก็โอเคเรารู้กันเนาะผมก็รู้ว่าไม่รู้จะพูดอะไรต่อครับก็คือต้องรอลุ้นกันแหละว่าจะเป็นยังไงส่วนในเรื่องของการที่บอกว่าโอเคเราปิดสต็อปเรื่อง test and go ไว้ก่อนเนาะจริงๆตรงนี้ก็ผมก็ไม่ได้กังวลนะครับพี่เพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ลงรีจิสเตอร์เข้ามามันก็ประมาณแบบ200,000คนแล้วที่เข้ามาแล้วครับมันก็แสนต้นๆแล้วครับฉะนั้นคนที่จะเข้ามาเพิ่มอีกประมาณหลักก็ประมาณแบบไม่เกิน 80,000 แล้วกันคิดกลมๆครับพี่นี่นะฉันต้องบอกว่ามันก็ไม่กระทบกับภาคท่องเที่ยวขนาดนั้นค่ะคือกันมันกระทบจนมันส่งตัวแล้วจนนี้กระทบจนกระส่งตัวและที่เกิดจะขึ้นได้อีกหน่อยก็คือว่าเปิดทางได้อีกอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมคือเหมือนไม่เปิดนะคะแต่ว่าก็บอกว่าชั่วคราวนะบางท่านบอกว่าคือปิดเลยมันแค่ชั่วคราวนะคะแต่ทีนี้ผมว่าชั่วคราวแต่คนกลัวว่าเป็นแบบล็อกดาวน์ตามมาไงคะคุณวัดคือเหมือนปิดเพื่อไปรออีกทีวันที่4ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดใช่ก็คงผมว่าเขาคงไม่มั่นใจด้วยมากกว่าครับเขาคงรอดูสถานการณ์จริงแล้วว่ารุนแรงหรือไม่รุนแรงเพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มมีในประเทศมากขึ้นเนาะอย่างแบบอ่านตาม Twitter อย่างเงี้ยก็แบบเฮ้ยในตามมหาลัยของบางที่ก็เริ่มมีแบบเฮ้ยมีไทม์ไลน์ออกมานะอะไรประมาณนี้มันจะแรงขึ้นหรือเปล่าเขาคงกลัวมากกว่าครับพี่แต่ว่าโดยภาพรวมไม่ผมไม่กลัวตลาดผมรู้สึกว่าการย่อตัวลงมาของตลาดรอบนี้เป็นโอกาสในการเข้าซื้อมากกว่ามีกับคุณวัฒน์เนี่ยได้หลายมุมนะคะคือความจริงนี่นาก็มองมุมคล้ายๆกับคุณวัฒน์คือการส่งสัญญาณของรัฐบาลน่ะสำคัญมากถ้าวันนี้ประกาศว่าจะมีการใช้มาตรการเข้มข้นเหมือนเมื่อวันจันทร์อ่ะถ้าจำได้คุณวัฒน์ที่นายกรัฐมนตรีประกาศผ่าน Facebook
พอประกาศว่าเข้มข้นไอ้คำว่าเข้มข้นเนี่ยมันไม่อธิบายรายละเอียดคนก็คิดไปต่างๆนานาล็อกดาวน์มาแน่เลยอะไรแบบนี้นะครับแบบนี้ปุ๊บมันทำให้แบบคนตื่นตระหนกและแพนิคเมื่อวานคือขายฝั่งเดียวเลยแต่วันนี้พอออกปุ๊บเนี่ยแล้วทำเป็นเหมือนแบบมีดูเป็นเป็นช่วงๆเนี่ยอันนี้ดีเพราะว่าต่างประเทศเขาก็ไม่ใช้ยาแรงที่เห็นคือมีเนเธอร์แลนด์อย่างเดียวที่ล็อกดาวน์เนาะอย่างเช่นอังกฤษเขายังไม่ล็อกดาวน์เลยนะคุณว่าคือมันต่างมันมีความเปราะบางของเศรษฐกิจที่ต้องคำนึงใช่ไหมคะหรือยังไงใช่ใช่คือผมมองว่าโอเคถ้าเรามาคุยในเรื่องของว่าแบบความเปราะบางของเศรษฐกิจอะจริงๆไหนๆก็ไหนโยงไว้แล้วเนาะผมว่าเราก็รอคือถ้าดูว่าแรงหรือไม่แรงเนี่ยผมว่าเชื่อว่าคืนนี้เรารอดูฝั่งของคุณไบเดนก็ได้ครับเขาต้องออกมาพูดเรื่องของโควิดแล้วว่าเขาจะเอายังไงกับฝั่งสหรัฐแน่ๆคือถ้าผมเชื่อว่าถ้าเขากลัวมากอันเนี้ยคนจะเริ่มแพนิคแล้วเฮ้ยฉันต้องกลัวหรือเปล่าหรืออะไรยังไงถูกไหมครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราต้องติดตามเนี่ยผมรอดูกนง.พรุ่งนี้ค่ะคือกนง.ทุกคนอาจจะรู้สึกเฮ้ยว่าจะรอดูอะไรมันน่าจะคงดอกเบี้ยอยู่แล้วเพราะเราขึ้นดอกเบี้ยไปไม่ได้โอเคผมเชื่อว่าเรื่องคงดอกเบี้ยทุกคนรู้แต่สิ่งที่ผมรอดูคือพอมันมีโอมิครอนมาขนาดนี้แล้วเขาจะปรับประมาณการเศรษฐกิจอีกรอบหรือเปล่าสัญญาณแรงถ้าปรับหรือไม่ปรับมันมีผลยังไงครับคุณว่าคือโอเคถ้าเขามองว่าปีหน้าเศรษฐกิจถ้าคงไว้กันสมมติคงไว้ที่ 4% แล้วครับพี่นายว่าโอไมครอนมาฉันไม่กลัวหรือว่าดีกว่า 4% เนี่ยผมเชื่อว่าตลาดจะรับรู้ข่าวดีแต่เกิดเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยโอไมครอนมานะฉันกลัวมากเลยแบบนักท่องเที่ยวก็จะไม่มาเศรษฐกิจจะไม่ดีเงินบาทก็จะแบบอ่อนค่าไปแต่ว่าซัพพลายเชนอาจจะ disrupt เกิดอีกรอบนึงเงี้ยผมเชื่อว่าถ้าเขาปรับลดคาดการณ์ลงถ้าเขาลดลงนะพี่ผมเชื่อว่าตรงนี้ตลาดจะกลัวอีกรอบนึงว่าเศรษฐกิจเรามันแย่แล้วจะแย่กว่าเดิมหรือเปล่าแล้วสายป่านของบริษัทจดทะเบียนหรือว่าบริษัทที่เป็น SME คือพวกบริษัทจดทะเบียนผมไม่ค่อยกังวลนะครับผมกังวลบริษัทพวก SME มากกว่าว่ากระทบมัน1 2 3แล้วถ้ารอบที่4รอบที่5เกิดขึ้นอีกเนี่ยเขาจะเอาชีวิตที่ไหนอยู่รอดดีกว่าครับแล้วเศรษฐกิจเรามันจะค่อยๆพินาศไปหรือเปล่าหรือว่าพวกแบบ NPL หรือว่าหนี้เสียมันจะเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าในระบบมากกว่าครับพี่อันนี้เรื่องสำคัญนะดังนั้นผู้ชมอันนี้คือ sentiment สำคัญที่แบงก์ชาติจะส่งสัญญาณออกมาแล้วทีนี้มันก็จะไปอยู่ที่พัฒนาการของโควิดแล้วแหละว่ามันจะไปตรงไหนจะทำให้รัฐบาลกล้าตัดสินใจเรื่องนี้ไหมซึ่งตอนนี้มีคนแบบคือค่อนข้างที่จะเป็นอะไรนะสร้างเรียกได้ว่าแสดงความคิดเห็นเยอะเหมือนกันนะคะเรื่องของโควิดฉันอยากให้ปิดอ่ะแต่ปิดนี้ก็ต้องผลเสียเศรษฐกิจโอ้โหมหาศาลมากเลยถ้าปิดช่วงนี้มันไม่ได้จริงๆนะคือโอเคคือผมเคยเป็นคนนึงนะครับที่รู้สึกว่าทำไมไม่ล็อกดาวน์ไปเลยจบไปรอบก่อนรอบเป็นเดลต้าผมเคยเป็นหนึ่งในคนนั้นครับแต่ว่าอันนี้ผมยอมรับเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอผมกลับมาคิดวันรุ่งขึ้นผมก็คิดนอนคิดผมรู้สึกว่าถ้าเขาล็อกดาวน์เศรษฐกิจไปอ่ะคนอยู่ไม่ได้มันเยอะกว่าคนรากผมว่าคนผู้ประกอบการรวยๆแบบรายใหญ่มันอยู่ได้แล้วแต่ว่าพวกรากหญ้าจะอยู่ยังไงดีกว่าครับใช่เขาเลยไม่สามารถปิดได้แต่ว่าอาจจะต้องใช้ยาแรงขึ้นแรงขึ้นหรือเปล่าถ้าแบบถ้าเขาไม่ใช้ยาแรงขึ้นเนี่ยการควบคุมถ้าสมมติมันระบาดรุนแรงนะครับพี่มันจะไม่สามารถควบคุมได้ถ้าเขาไม่ใช้ยาแรงก็ต้องติดตามกันต่อไปครับพี่นะใช่ทีนี้จังหวะมันจะมีอย่างที่คุณวัดว่าไว้24ธันวาคมแต่ตอนนั้นก็โอ้โหตลาดหุ้นน่าจะแบบคือนิ่งๆแล้วล่ะแต่ก็อาจจะเป็นโอกาสแต่คุณว่าก็บอกแล้วว่าเป็นโอกาสที่มองไว้คือเนื่องในสมมติฐานยังไงดีคะคุณว่าโอเคคือโอกาสที่ผมมองไว้ครับคือรอบที่ผ่านมาอย่างที่ผมบอกพี่นี่นะว่าที่ลงแรงๆในกรอบเนี่ยครับในกรอบตรงนี้เนาะแค่กรอบกลมๆแค่กรอบตรงนี้ครับประมาณ 6% ครับคุณว่าอันไหนนะครับพี่นี่นะอันนี้ช่วงไหนนะครับอันนี้ช่วงแบบช่วงกันยาจนถึงตุลาอันนั้นจะเป็นช่วงแบบเดลต้าก็แรงนิดนึงครับพี่นี่นะใช่คือเริ่มพูดกันดีกว่าแล้วก็แบบตรงเนี้ย6% ตรงเนี้ยขนาดที่ลงแรงๆอ่ะก็แบบไม่เยอะอ่ะครับพี่แล้วผมรู้สึกว่าถ้าตลาดรอบนี้เกิดแพนิคลงมาแบบ 4-5% น่ะผมเชื่อว่าด้วยถ้าเรื่องแค่โอไมครอนนะครับผมเชื่อว่าสุดท้ายก็จะเด้งกลับไปเหมือนกันเพราะว่าทุกคนคาดหวังว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะต้องฟื้นแล้วก็ถ้าเราไปแทร็กตัว historical ของตัว set index อ่ะครับในช่วงเดือนมกราเนี่ยมกรากุมภาเนี่ยตลาดมักจะบวกประมาณ 3-4%ซึ่งมันเป็นช่วงของฤดูกาลที่มันประจวบเหมาะกับพวกฤดูกาลที่หุ้นใน ZHD หรือว่าหุ้นที่เป็น High Dividend Yield อะครับที่มันมีการจ่ายปันผลเนาะคนก็เข้ามาเก็งกำไรกันก่อนช่วงนั้นก็จะทำให้หุ้นใหญ่อะกลับมานำตลาดใน ZHD จะนำตลาดครับพี่ฉันต้องบอกว่าผมเลยมองว่าพวกนี้เป็นจุดที่เราควรจะเข้ามาซื้อสะสมได้บ้างถ้าเราเชื่อว่า Historical มันจะ Repeat Itself อีกรอบนึงนะครับใช่ประมาณนั้นนะพี่นาแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าสมมติเกิดเราหยุดไปช่วงนี้แบบเราเห็นโควิดแบบขึ้นมาเป็นหลักสมมติแล้วกันขึ้นมาเป็นหลักหมื่นอีกรอบนึงอ่ะ
ตรงนั้นเนี่ยเรื่องนะเดี๋ยวเกมมันอาจจะเปลี่ยนไปผมอาจจะเปลี่ยนมุมมองนิดนึงว่าเฮ้ยเราอาจจะปรับแนวรับแนวต้านตรงไหนประมาณนั้นดีกว่าครับโอเคนั้นทุกคนเข้าใจตรงกันนะคะเงื่อนไขอะไรที่คุณวัดมองว่าเป็นโอกาสแล้วถ้าเกิดมันจะเกมพลิกเนี่ยก็ต้องอยู่บนเงื่อนไขผู้ติดเชื้อแล้วจำนวนผู้เสียชีวิตจะกลับไปเหมือนเดิมคือช่วงมิถุนายนช่วงเดลต้าหรือเปล่าประมาณนั้นใช่ครับถ้ามันไม่ขึ้นนะถ้ามันไม่ขึ้นสบายใจได้ระดับนี้ใช่ไหมคะคุณวัดคือผมว่าถ้าอัตราการติดเยอะแต่ว่าการตายไม่เยอะผมเชื่อว่าสุดท้ายคนที่ติดอ่ะก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านยังสามารถ work from home ได้ดีกว่าพี่แต่ถ้าคนเกิดเสียชีวิตเยอะเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเริ่มน่าเป็นห่วงแล้วเพราะตอนแรกที่โอเมก้ามาทุกคนก็พูดเลยโอ้ยเบากว่าเดลต้าเยอะไม่เสียชีวิตหรอกพอมันเสียชีวิตคนแรกครับพี่มันตาบางเป็นเรื่อยเลยฉันก็คือผมจริงผมไม่อยากให้เกิดเคสการเสียชีวิตเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่อยากให้เกิดสูญเสียไปมากกว่านี้แล้วดีกว่าพี่นะแต่ว่าก็เป็นปัจจัยที่เราต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่ามันจะกระทบกับเศรษฐกิจได้เลยเหมือนกันใช่ครับดังนั้นเซตนี่นะขอไม่ถามแล้วกันเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้ไกลแล้วก็อาจจะอยู่ประมาณนี้เนาะคุณวัดอาจจะยกเว้นมันจะลงไปอีกก็คือน่าจะปีหน้าแล้วล่ะเพราะตัวเลขกว่าคนจะเดินทางท่องเที่ยวกลับมาแล้วเห็นตัวเลขจริงๆดังนั้นเราจะเน้นอะไรดีคะถ้าเกิดว่าบางคนบอกที่ฉันอ่านข้อมูลแล้วมั่นใจแล้ววันนี้พร้อมจะเก็บของคือสำหรับผมอะที่ผมมองข้ามไปปีหน้าเอาภาพใหญ่ก่อนแล้วครับพี่นาคือภาพใหญ่แล้วเดี๋ยวค่อยลงหุ้นตัวเล็กเนาะคืออย่างภาพใหญ่ผมมองว่ายังไงถ้าเราเชื่อว่าเศรษฐกิจฟื้นแน่ๆนะครับแล้วเป็นไปตามคาดอะผมเชื่อว่ายังไงหุ้นในแบบอย่างเซกเตอร์ที่แบบเกี่ยวกับพวกที่ได้ประโยชน์จากการเลือกตั้งเพราะเราเชื่อว่าปีหน้าต้องมีเลือกตั้งกลุ่มรับเหมาเนี่ยถ้าลงมาผมซื้อกลุ่มธนาคารถ้าลงมาผมซื้อเหมือนกันค่ะหรือว่าอีกอันนึงอย่างเช่นพวกถ้าเกิดว่าเราเชื่อว่าเดี๋ยวจะเกิดการว่าอย่างอเมริกากับจีนเขากลับมาคว่ำบาตรกันอีกรอบนึงหรือว่าไม่ใช่คว่ำบาตรดิถกเถียงกันอีกรอบนึงใช้คำนี้ดีกว่าก็อาจจะเห็นการโยกย้ายฐานการผลิตหรือเปล่าฉะนั้นผมว่ากลุ่มอย่างนิคมอุตสาหกรรมก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่เราพลาดไม่ได้ครับพี่รวมไปถึงว่าอย่างผมว่า4เซกเตอร์อย่างค้าปลีกอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าถ้าเรามองว่าคอนซัมชันเราจะกลับมาปีหน้ามันจะดีจริงๆแล้วก็การจับจ่ายจะกลับมาในช่วงที่แบบการเลือกตั้งที่เรารู้ๆกันเนาะอันนี้ผมเชื่อว่าพวกนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมอนิเตอร์ไว้แล้วก็จดไว้ในพอร์ตได้เลยใช่ผมเชื่อว่าพวกนี้กลุ่มพวกนี้คือสิ่งที่น่าสนใจสำหรับคนที่มีเงินเยนแล้วก็ถ้าตลาดแพนิคลงมาต้องการเข้าไปเก็บหุ้นครับพี่อันนี้คือธีมหลักๆสำหรับคนที่เชื่อว่าเศรษฐกิจจะฟื้นนะคะแล้วก็อยากจะตอนนี้อยากจะช็อปแล้วทางนี้เลือกหุ้นดีกว่าทีนี้เกิดคุณวัดเนื่องจากว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรายังเจอกันอยู่น้องดังนั้นเอาระยะสั้นไว้ก่อนตอนช่วงนี้ระยะถึงสัปดาห์หน้าเผื่อมีใครจะลงทุนได้คือถ้าอย่างในระยะสั้นแล้วกันครับคือเอาผมเอาหุ้นเทรดดิ้งแล้วกันเพราะเมื่อกี้ไม่เป็นภาพใหญ่เกินไปแต่ผมว่าถ้าหุ้นเทรดดิ้งของพวกเราที่ผมแนะนำกันปกติทุกสัปดาห์เนาะอาทิตย์นี้ผมก็เลือกมา3ตัวครับพี่คือต้องบอกว่าเลือกยากมากช่วงนี้ยากเพราะว่า1ประเด็นว่าหุ้นแต่ละตัวนี่คือต้องมีประเด็นอินไซต์ไม่อินไซต์สิข้อมูลเฉพาะนะถึงจะกล้าขึ้นได้ในช่วงเนี้ยคุณวัดใช่คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วผมแอบเลือกจากผลประกอบการเป็นหลักแล้วก็หลายๆอย่างที่แบบคิดว่ามันน่าจะดีต่อเนื่องดีกว่าพี่นาผมเลือกตัวแรกก่อนละกันผมเลือกตัว ASK เข้ามา ASK ใช่ครับASK สยามไม่ ASK คือเอเชียเสริมกิจเอเชียเสริมกิจนะคะใช่ครับคือผมดูในกราฟเทคนิคอลก่อนละกันคือถ้าดูในกราฟเทคนิคอลอ่ะผมเชื่อว่าราคาหุ้นน่ะมันเหมือนทำนิวไฮไปแล้ววันนี้นะครับก็มีโอกาสที่ว่าทำไมเขาถึงทำนิวไฮก่อนละกันแล้วก็มองว่าหุ้นน่ะมันเป็นเทรนขาขึ้นเพราะว่าต้องบอกว่าไตรมาส4อ่ะเป็นไฮซีซั่นของเขาแล้วแล้วก็จะเติบโตต่อเนื่องถ้าเศรษฐกิจฟื้นจริงในแง่ของพวกรถบรรทุกใช่คือสินเชื่อรถบรรทุกมันโตแน่ๆครับพี่แล้วก็ผมแบบฟังอัปเดตเขามาฟังผู้บริหารแถลงมาด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับสินเชื่อเขาดีมานด์ของรถบรรทุกแบบมันโตต่อเนื่องแล้วก็งบไตรมาส4นะครับก็น่าจะโตทั้งเยียร์โตทั้งคิวเลยเพราะว่าพอร์ตสินเชื่อโตแล้วก็พวกรายได้จากพวกค่าธรรมเนียมต่างๆแล้วกันครับพวกเขาเป็นการทำสินเชื่อแล้วก็มีขายประกันพ่วงด้วยอันนี้ก็จะโตต่อเหมือนกันก็เลยเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้งบไตรมาส4ดีแล้วก็คนอาจจะไปกังวลว่าเอ๊ะมันต้องตั้งสำรองเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่พอไปดูจริงๆแล้วครับ ASK อ่ะเขาตั้งสำรองส่วนเกินไว้เยอะละแล้วเรามองว่า cost to income ratio ของเขาหรือว่าพวกค่าใช้จ่ายเขาอ่ะมันจะค่อยลดลงมาต่อจากนี้เหมือนกันครับแล้วก็ผมเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยผู้บริหารเขาก็ตั้งเป้าว่าจะโตประมาณ 20% year on year เพราะว่าตามดีมานด์ที่ฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนาะก็เลยเชื่อว่าตรงนี้ทำให้ ASK เนี่ยเป็นตัวนึงที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าสมมติเขาเกิดว่าตั้งสำรองไปเยอะแล้วถ้าเขากลับรายการสำรองล่ะอันนี้ผมเชื่อว่ามันจะเป็น positive upside ให้กับตัวราคาหุ้นได้เหมือนกันครับพี่นาแล้วก็ถ้าในมุมเทคนิคเนี่ยแนวรับจริงๆนะครับผมดูไว้ตรง
สักครู่นะครับพี่ดูไว้ตรงไฮก่อนที่เขาจะเบรกไปก็ดูตรงแถว44ถึง44บาท75ก่อนนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยจริงๆก็แอบดูแนวต้านของวันนี้ไปก่อนตรงแถว46 75ถ้าผ่านได้อ่ะก็ไปเจอกันแถวประมาณ48 50ถ้าผ่านได้อีกก็ไปเจอกัน50บาทแล้วก็ถ้าจุด stop loss เนี่ยผมดูไว้ตรงแถวๆ43บาทก่อนครับสำหรับตัว ASK ครับพี่นีนาอันนี้คือตัวแรกพี่วันนี้มาตีมเรื่องลุ้นไตรมาส4ใช่ไหมคะกำไรไตรมาส4ใช่ๆๆครับผมแอบลุ้นไตรมาส4พี่สำหรับตีมวันนี้ ASK ก่อนราคาได้แล้วกราฟขยับพร้อมขยับได้นะคะใช่ครับใช่ ASK คือกราฟพร้อมขยับผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะไปต่อได้แล้วก็เชื่อว่าliquidity เขาไม่ได้เยอะมากถ้าเกิดคนหันเข้ามาสนใจจริงผมเชื่อว่ามีโอกาสไปได้ต่อครับพี่โอเคตัวที่2อันนี้อาจจะขัดใจนิดนึงนะครับสำหรับนักลงทุนหลายท่านแต่ผมเลือกตัว AWC เข้ามาอันนี้มีคนสนใจเหมือนกันค่ะคืออาจจะขัดใจตรงที่ว่า AWC เนี่ยต้องบอกว่าโอเคคือ1ค่าเซฟ50เข้าเซฟ100แบบเซอร์ไพรส์สำหรับตัวผมมองว่าเขาเซอร์ไพรส์เข้ามาเพราะหลายๆเฮ้าส์อ่ะคำนวณว่าเขาไม่เข้าคือสิ่งที่ผมคาดหวังของเขาคืองบไตรมาส4เนี่ยโตทั้งเยียโตทั้งคิวเพราะว่าอะไรที่ผมคิดอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นโอเค1คนไทยแล้วกันเที่ยวกันในประเทศเองเนี่ยแหละยังไงก็ดีกว่าไตรมาส3แน่ๆต่างชาติอาจจะไม่เยอะแต่ว่าก็เป็นโพซิทีฟนิดนึงที่จะเข้ามาแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือในแง่ของออคเลทดีกว่าครับพี่แต่ออคเลทตอนเดือนตุลาคมอัตราการเข้าพักอ่ะมันประมาณ 30-40% มันดูเหมือนไม่เยอะนะครับแต่ว่าพอธันวาเนี่ยผู้บริหารก็ออกมาบอกเลยว่ามันดับเบิ้ลขึ้นพอมันดับเบิลขึ้นแสดงว่าออคเลทดีแล้วพอมันเป็นไฮซีซันน่ะตัวเรฟพาหรือว่าเรเวนูเปอร์รูมอ่ะครับมันก็ดีขึ้นด้วยเหมือนกันฉันต้องบอกตรงนี้มันดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถ้ามองในแง่ของระยะยาวแล้วกันถ้าเกิดว่าโควิดไม่แรงไปกว่านี้นะครับแล้วฟลูของนักลงทุนสถาบันเนี่ยทั้งพาสซีฟทั้งแอคทีฟเนี่ยมันต้องเข้ามาจับกับพวกเซฟ50เซฟ100เนาะผมเชื่อว่าตรงนี้มันจะเห็นฟลูที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องก็จะเห็นเลยว่า AWC เนี่ยต่อให้มีข่าวเรื่องของวันนี้เข้ามาราคาหุ้นก็ไม่ลงแสดงว่าโฟลว์มันยังมาอยู่แล้วก็ถ้ามองไปปีหน้าครับเขายังต้องการที่จะขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องเลยทั้งเอเชียทีคเพิ่มด้วยตัวแบบที่พัทยาก็เพิ่มแล้วก็ตัวเวิร์งผมเรียกเวิร์งนาคอนอะไรสักอย่างจำไม่ถูกกันเลยใช้คำนี้ขอบคุณมากแล้วเขาได้ลงด้วยนะตรงลงด้วยแต่ไม่รู้ว่าเข้าไปใน AWC หรือเปล่าในกลุ่มของคุณเจริญเนี่ยโอเคตรงนี้ก็เลยเป็นมองว่าผมว่า AWC จะมีทั้งโฟลว์ที่เข้ามาแล้วก็งบไตรมาส4ก็น่าจะดีด้วยเหมือนกันผมเลือก AWC เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าถ้าจะซื้อถ้าคนที่กังวลโควิดก็ต้องรอลองราคานิดนึงก็ได้ครับผมมองว่าแนวรับแถวประมาณ4บาท48เงี้ยผมมองว่าน่าสนใจ4บาท48 4บาท50ตรงนี้น่าสนใจแล้วแล้วก็แนวต้านระยะสั้นนะผมดูไว้ตรงแถวๆ4บาทเอ้ย4บาท74ก่อนนะครับพี่นินาแล้วก็ถ้า stop loss อ่ะถ้าหลุดต่ำกว่า4บาท34ลงไปก็ stop loss ไปครับสำหรับตัว AWC อันนี้ตัวที่3ตัวที่2เนาะค่ะตัวที่3อาจจะขัดใจหนักเข้าไปใหญ่ครับพี่โอ้โหนี่ไล่มาคือไม่เอาบอททอมขึ้นไปไม่ครับผมชอบตัวแบบพลิกๆแล้วค่อยมาขัดใจโอเคตัวสุดท้ายผมเลือก CBG เข้ามาคือ CBG เนี่ยต้องบอกว่าคนถ้าได้ยินชื่อคงอีแน่นอนแต่ผมเชื่อว่าไตรมาส4เนี่ยลุ้นแล้วกันครับว่าจะฟื้น Q on Q ลุ้นนะครับแต่ว่าเราคุยกันในรายการนี้แล้วผมเชื่อว่าถ้าราคาหุ้นมาเป็นการเทรดดิ้งอยู่แล้วแหละผมเชื่อว่าคือคงออกก่อนไม่ลุ้นงบอยู่แล้วก็ผมเชื่อว่ายอดขายอ่ะในประเทศอ่ะอาจจะค่อยฟื้นตัวขึ้นมาเนาะเพราะว่ามันกลับมามีการใช้บริโภคมากขึ้นแล้วส่วนฝั่งของต่างประเทศบ้างฝั่งจีนเนี่ยผมไม่คาดหวังนะครับผมว่าจีนไม่ได้ฟื้นแต่ผมคาดหวังว่าฝั่งในอาเซียนอย่างในเวียดนามกัมพูชาเนี่ยพวกยอดขายเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยน่าจะฟื้นบ้างเหมือนกันก็ทำให้งบทำให้เป็น positive ต่อไตรมาส4แล้วก็ผมหวังว่าตัวราคาอลูมิเนียมที่มันปรับตัวลงมาแล้วจากตอนที่ขึ้นไปประมาณ 3,000 เหรียญต่อตันนะครับตอนนี้มันลงมาประมาณแบบ 2,500 2,600 เหรียญต่อตันแล้วมันน่าจะทำให้ตัว GP ของเขาอ่ะดีขึ้นมาได้เหมือนกันแล้วถ้าเรามองไปปีหน้าเนาะก็บอกปี65เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าทุกอย่างมันฟื้นจริงๆดีมานด์มันกลับมาจริงๆผมเชื่อว่าทุกอย่างมันจะค่อยๆสตรองขึ้นแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าเดี๋ยวมันจะมีการออกพวกเรื่องกัญชงอ่ะถึงแม้มันจะไม่อร่อยหรืออร่อยไม่รู้หรอกครับแต่ว่าเรื่องกัญชงเนี่ยผมเชื่อว่าพอเขามีข่าวเรื่องกัญชงออกมาเนี่ยตลาดก็จะกลับมาเล่นอีกรอบนึงอยู่ดีใช่ฉันก็เลยบอกว่าตัวนี้ก็เลยมองว่าเป็นอีกตัวนึงที่ผมเชื่อว่าสามารถเอามาเทรดเก็งกำไรได้เหมือนกันแล้วก็วันนี้เริ่มเห็นปริมาณวอลลุ่มอ่ะเข้ามาเหมือนกันครับพี่ใช่ก็เลยมองว่าลองจับตาไว้ก็ได้ครับใครที่ไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมเอาตัวที่เนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยชอบเหมือนกันแต่ว่าผมเชื่อว่ามันสามารถเทรดดิ้งได้ใช่ก็ต
ส่วนแนวรับนะครับก็ดูแถวแนวรับแรกอ่ะจริงก็ดูตรง120บาทเลยคือมันต่างกันแค่50ตังค์แต่ว่าถ้าเป็นผมมาผมจะเลือกรับตรงแถวประมาณ118บาทนะครับคือตรงนั้นเป็นจุดแนวรับแล้วก็แนวต้านก็ดูแนวต้านแรกดูประมาณ124บาทถัดไปก็ประมาณ125บาท50ก่อนนะครับถ้าผ่านได้ค่อยไปว่ากันแล้วก็จุด stop loss อ่ะคือถ้าไม่ต่ำกว่า116บาทเนี่ยก็คือถ้าต่ำกว่า116บาทก็ stop loss ออกไปก่อนครับ